ใช่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นน้องฟอสนะครับตัวชิบ้านะครับรุ่นใช่ไหมใช่ไหมใช่ GR-35KTV นะครับอาการพี่เขาบอกว่าใช้สิบวันแล้วเป็นน้ำแข็งใช่ไหมไม่เย็นใช่ไหมข้างล่างไม่เย็นไม่เย็นโอเคข้างบนด้วยเย็นน้อยลงเรื่อยๆเย็นน้อยลงนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับลุกเลยเสียบปลั๊กก่อนเข้ามาเสียบไฟเข้านะครับกดสวิตช์นะครับมาใกล้ใช่ไหมกระโมเสียบปลั๊กพัดลมหมุนนะครับคอมพิวเตอร์ด้านหลังนั่นหลังมันเงียบจังเฮ้ยได้ยินเสียงมันเงียบจังพี่แกแกดูกันนะแกแล้วแกเลยมันเงียบขนาดนี้แกโตชิบ้าทำเงียบขนาดนี้เลยเหรอเงียบน้ำยา HCF ขีด 13CA นะครับแกดูกันมันเงียบฉี่เลยพี่ปิดมันก็ดีนะมันระบายความร้อนดีอ่ะตัดแล้วนี่บางพี่โอ้โหโหลดตัดนะพี่ยินเสียงแป๊กเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ตัดแล้วสตาร์ทไม่ออกคอมสตาร์ทไม่ออกพี่ออกใช่ไหมเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วมั้งของพี่ถอดปลั๊กก่อนนะครับไม่ใช่แล้วพี่น้ำเคยท่วมอยู่ประมาณอ๋อท่วมประมาณนั้นนะครับอ๋ออาจจะเข้าที่ตัวคือสตาร์ทนะมันแช่น้ำแน่นอนเลยแต่ตู้เปิดมันร้อนนะไม่ตอนนี้มันไม่ทำพี่แต่ตัวเสียงที่แท้จริงพี่มันจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะพี่บางทีอ๋อเหรอเย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็เกี่ยวกับตัวหลังนะพี่ตัวหลังใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนนี้มันดีถ้าเป็นอาการนี้เลยงั้นช่างแมวอาจจะได้วิ่งใหม่ทีก็ได้พี่เออจะรู้ไหมนะใช่ครับมาสตาร์ทนะใช่ครับดีถ้าเป็นอาการนี้เลยจี้ผิดจุดครับจี้ผิดจุดจี้ผิดจุดนี่วิ่งหลายรอบหลายรอบเอ๊ะเสียงอันนี้ก็ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเอ้าเป็นตรงนี้ใช่ครับเสียงด้วยนะเสียงสำคัญด้วยนะใช่ครับผมพยายามฟังเสียงตอนเสียงปั๊กครั้งแรกอะครับใช่ว่ามันเป็นยังไงก็มันรันตึ๊บได้เลยนี่โอเคถ้าดังแล้วป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่ปกติมองไม่เห็นน้ำปกแป๊กโอ้นะครับนี่น้ำที่ผมดีพอแต่มันแข็งมาใช่ครับเพราะว่าน้ำมันเยอะทำไมมันเหยื่อเร็วจังครับมีตัวอยู่ในตัวละลายนะใช่ครับโอเคตอนนี้ก็ดูรู้สึกไอ้นี่จะละลายอยู่เลยเนี่ยร้อนมากพี่เนี่ยร้อนใช่ไหมใช่เลยพี่ผมว่าเหรอชัวร์เลยเลยพี่กระป๋องลมเนี่ยมันมาเนี่ยเดี๋ยวแกะดูก่อนมาดูตรงนี้ส่งออกนอกเป็นเบอร์เนี่ยครับเนี่ยเบอร์คอม PE60YAN ขีด54ของโตชิบ้าเขาโอเคฝากครอบกันเล็กๆนะครับส่งนอกนะพี่ตัวนี้นี่ก็ส่งนอกส่งนอกสนิมด้านในพี่สนิมเยอะสนิมแล้วพี่นะดูฮะมีรอยสนิมนะครับยังมีใกล้ๆนะด้านในนะเห็นนะแช่น้ำอ่ะพี่มีส่วนตัวไอ้นั่นสนิมสนิมอันนี้ไม่เป็นไร
าเป็นเสนียมมานขาใช่ไหมเดี๋ยวต้องไอ้พี่แปรงเก่าๆพี่หน่อยแปรงนะน้ำยาล้างจานน่ะต้องล้างหน่อยทำความสะอาดนั่นเองเดี๋ยวระหว่างนั้นก็ต้องโอ้รุ่นนี้เดี๋ยวนะทำขาสลับกันเป็นพอดีนะระดับพอดีเป็น2ขานะครับน้ำเงินบนนะครับขาวล่างเป็น2ขาเหมือนกันครับจะเป็น2ขาด้านตรงนะครับของรุ่นนี้เขาขยับไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเนี่ยปกติต้องมีอ่ะไม่มีครับไม่มีนะเมื่อกี้มันสตาร์ทไม่ออกปอกแปกปอกแปกไวเข้าไปเต็มยังใช่โหลดกันนะฮะหาคุณ X1 นะครับขึ้นนะครับนี่นะสตาร์ทนี่ฮะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับเคสูงมากนี่ไม่ขึ้นนะครับตั้ง 10K ยังไม่ขึ้นเลยครับ10K ไม่ขึ้นนะครับเลยสตาร์ทแต่ยาวก็ไม่มีเสียงไม่มีเสียงด้วยต้องใส่ละลายไปหมดแล้วหมดแล้วนะอ่ะใช่ไหมไปนี่ไงหยุดภาพกันเดี๋ยวครับนี่เราใช้น้ำยาเดี๋ยวล้างจานนะครับขัดชิ้นหนึ่งหน่อยโอ้ยนี่ของที่เขาน้ำท่วมเนาะตอนน้ำท่วมน้ำท่วมนะพี่ตู้เย็นนี้ใช่นี่ครับระดับนี้พอดีระดับขอบนี่เนาะใช่ก็พอดีเลยครับพอดีกับไอ้ตัวของตัวนี้พอดีเลยนะใช่ท่วมพอดีพี่ของเข้ามาในบ้านผมว่าสบายรอดตัวหน่อยไว้นิดเดียวน่าจะลอยตัวเช็ดช่างมีไหมใกล้หน่อยเช็ดออกนะครับออกไหมออกครับพี่ออกอยู่นะแล้วก็ช่วยเรื่องสนิมช่วยให้มันอยู่ได้นานๆนานๆครับคาบน้ำอะครับพี่ตรงมีสเปรย์ฉีดเอาไหมฮะสไลด์เอาไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องสไลด์สไลด์นี่พอแล้วพอมีแล้วนี่ก็เคลือบแล้วครับเคลือบเลยใช่ไหมครับขนาดจานยังลื่นเลยพี่ลื่นเลยอ่ะ ล้างจานยังยังหนึบเลยพี่นับภาษาอะไรกับนี่ของพี่ใช่ครับกัดอยู่แล้วครับเช็ดให้แห้งนะมี3คนไหมเหรออ๋อพี่เขานั่นเขามาช่วยเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อเหรอครับอ๋อเห็นช่างหนุ่มใส่แว่นนะครับอ๋อเขาจบช่างมาเหรอนี่เขาไปเรียนช่างไฟฟ้าอยู่ครับอ๋อเหรอครับอันนี้ตัวนี้เราก็ต้องใช้รุ่นที่3ขานะครับสามขาแทนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเอาวัดโอห์มแอร์คอมเซอร์ดูอีกทีนะครับมันรั่วมันอะไรไหมนะครับตั้งคูณ10ให้คูณ1แล้วกันฐานก็เริ่มอ่อนโดยประมาณแล้วกันกับสตาร์ทก็ประมาณ30นะครับอันนี้ก็ประมาณกับสตาร์ทก็ประมาณ40โอห์มนะครับ40โอห์มมิเตอร์อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็คร่าวๆวัดรั่วนะครับเริ่มรั่วนี่เริ่มรั่วนะเนี่ยหรือมันไม่แห้งเมื่อกี้เดี๋ยวเช็ดให้แห้งกันงูปอกใช่ต้องใช้ความร้อนมาปอกหน่อยนะมันชื้นเนี่ยความชื้นเมื่อกี้
เกี่ยวไหมความเชื่อเกี่ยวไหมหรือมันจะเริ่มรั่ววะเห็นมันไม่นิ่งเหรอครับมันขึ้นไงเปลี่ยนขอบอีกเปลี่ยนขอบพี่เหมือนคอมรั่วเลยเริ่มรั่วลองขัดดีๆอีกทีก่อนใช่ไหมหยุดก่อนลองขัด